สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดเตาครอบครัวเราจะมาชวนครอบครัวทำเมนูห่อนึ่งไก่ทานกันค่ะห่อนึ่งไก่เป็นเมนูของทางภาคเหนือลักษณะวิธีทำการตำน้ำพริกก็จะเหมือนกับแกงแคแต่ห่อนึ่งไก่จะเป็นแบบแห้งๆไม่มีน้ำจัดแจงเตรียมของเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือทำกันเลยเริ่มจากการตำน้ำพริกก่อนใส่กระเทียมลงไปตามด้วยพริกแห้งขาหั่นแว่นสัก 4-5 แว่นแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปทีนี้เราก็ทำการโขกน้ำพริกโขกแค่พอหยาบๆก็พอค่ะพอโขกน้ำพริกมาได้สักพักก็ใส่ขมิ้นลงไปหอมแดงแล้วก็ตามด้วยกะปิแล้วก็โขกทุกอย่างต่อโขกแค่พอหยาบๆก็พอนี่ค่ะพอโขกน้ำพริกมาได้สักพักน้ำพริกหยาบๆประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะพอเราตำน้ำพริกได้ประมาณนี้แล้วก็ตั้งกระทะแล้วก็เทน้ำมันใส่ลงไปขั้นตอนนี้เราก็จะนำน้ำพริกที่เราโขกไว้ลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมเลยค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยพอผัดมาได้สักพักน้ำพริกเริ่มมีกลิ่นหอมก็ให้ใส่ไก่ลงไปเลยแล้วก็ผัดไก่กับน้ำพริกให้เข้ากันเลยค่ะผัดไก่ให้สุกประมาณ 80% ใช้ไฟกลางๆก็พอค่ะเมนูนี้คนแก่คนเฒ่าทางเหนือนิยมทำกันเวลาเข้าวัดนี่ค่ะพอผัดไก่เริ่มสุกดีแล้วก็ให้ใส่น้ำล้างครกลงไปเลยจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยใส่เกลือลงไปรสดีแล้วก็ตามด้วยผงนัวใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะผัดคลุกเคล้าเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันเมนูนี้ปรุงไม่เยอะแต่ขั้นตอนก็จะเยอะนิดนึงค่ะหลังจากที่เราคลุกเคล้าเครื่องปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ใส่มะเขือลงไปเลยผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้มะเขือสุกแค่ประมาณ 50% ก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งกันอีกทีค่ะก็จะไปอ่อมในซึ้งอีกทีนึงมะเขือและทุกอย่างก็จะสุกพอดีกันพอได้ที่แล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยการทำห่อนึ่งไก่แต่ละครั้งให้อร่อยต้องใส่ข้าวคั่วลงไปเยอะๆค่ะเวลานำไปนึ่งข้าวคั่วจะจับตัวกับตัวไก่กับเครื่องทุกอย่างเวลากินจะมีรสสัมผัสที่อร่อยมากๆเลยผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่ใบชะพูใบชะพูก็ให้นำมาบิดๆแบบนี้ค่ะมันจะได้มีกลิ่นที่หอมห้ามนำไปตัดหรือว่าซอยฉีกแบบนี้บี้ๆแบบนี้กลิ่นของใบชะพูเขาจะออกกลิ่นออกมาหอมโชยเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงพอเราคลุกเคล้าทุกอย่างดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปห่อใบตองกันค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วหอมมากๆใส่ชามพักไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็ไปเตรียมใบตองนำใบตองรองไว้2ชั้นแบบนี้แล้วก็ตักขั้วไก่มาวางบนใบตองค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นำพริกชี้ฟ้าแดงวางบนขั้วไก่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทำการห่อเลยห่อก็ไม่ยากห่อแบบนี้เลยพับซ้ายพับขวาแล้วก็นำไม้มากลัดไว้ด้านบนแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ทำห่อต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะห่อเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้พอห่อเสร็จเรียบร้อยได้ประมาณนี้แล้วเราก็นำไปนึ่งเลยตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็พอน้ำเดือดแล้วก็นำห่อนึ่งที่เราห่อไว้จัดเรียงลงไปในซึ้งเลยค่ะห่อนึ่งไก่เราก็จะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ30นาทีเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะหลังจากครบกำหนดเวลาแล้วก็มาเปิดซึ้งดูเลยอื้อหือพอเปิดซึ้งขึ้นมากลิ่นใบตองนี่โชยขึ้นมาเลยนี่มาลองแกะกันดูกลิ่นหอมมากๆเลยหน้าตาน่าทานมากๆเลยหอมกลิ่นใบตองแล้วก็กลิ่นข้าวคั่วหน้าตาน่าทานมากๆเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะดูสิคะไก่เป็นชิ้นๆเลย
ชิมกันเลยค่ะหอมข้าวคั่วมากๆไก่ก็นุ่มมะเขือก็นุ่มรสชาติจะออกเค็มนำค่ะกลมกล่อมอร่อยทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะกินคู่กับพริกแดงอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะห่อนึ่งไก่เมนูของทางภาคเหนืออร่อยแต่เจ้าสำหรับวันนี้จุดเตาต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆแล้วเป็นกำลังใจให้กันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสวัสดีค่ะ